ครับผมว่าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการ import package นะครับแต่ว่าพอดีว่าเมื่อกี้ลองตั้งค่าพวก emulator ดูแล้วมันค่อนข้างน่าสนใจนะคือมันมีหลายอันที่ต้องอาจจะต้องคอนฟิกก่อนคือก่อนหน้าเนี่ยเวลาผมเปิด emulator ขึ้นมากดรันปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น error แบบนี้นะฮะ error บอกว่าเหมือนกับว่ามันไม่สามารถเปิด emulator ได้เพราะว่ามันขาดอะไรบางอย่างไปทีนี้ผมก็ลองไปเซิร์ชหาดูอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวของที่เราต้องเปลี่ยนนะฮะที่ต้องทำเพิ่มก็คือมันจะมีขึ้นมาว่า VT-X ครับเหมือนกับว่า version เกี่ยวกับตัวของ CPU อะซึ่งเราแก้ไขตามรูปที่ผมอธิบายไปในคลิปก่อนหน้าอันนี้คือสเต็ปแรกนะโอเคคราวนี้เนี่ยพอแก้เสร็จแล้วเนี่ยผมนึกว่ามันจะสามารถรันได้แล้วเพราะว่า SDK ผมก็พร้อมแล้วพอกดรันปั๊บมันก็ยังเออร์เลอร์ตามที่ผมบอกเนี่ยทีนี้วิธีการแก้ไขนะครับก็คือว่าให้เราไปที่ตัวของ Tool SDK Manager นะครับทีนี้เนี่ยตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นติ๊กแล้วเหมือนกันเลยไม่ต่างเลยคือแบบเนี่ยติ๊กเรียบร้อยละแต่ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างดูผมก็เลยไปคลิกตัวของ Show Package Detailปรากฏว่าไอ้ก่อนหน้าเนี่ยไอ้ตัว Android SDK Build 2ของผมเนี่ยมันยังไม่อินสตอลเลยอะแทบจะแบบไม่มีเลยมีแค่27เองซึ่งมันไม่ครบก็ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่ามันเปิดเกี่ยวกับ emulator ไม่ได้เนี่ยก็ให้ไปคลิก show package detail นะครับเพื่อดูสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วนี่ก็คือผมเพิ่งรู้พอดีว่าผมจะเช็คจากเวอร์ชั่นที่แบบว่าเหมือนกับรันกับมือถืออย่างเดียวเลยอ่ะมันก็จะเช็คแค่ตัวของ SDK ให้มันมีเฉยๆก็พอไงฮะแค่บางตัวทีนี้พอผมจะลองใช้ตัวของ EMU ของ Android เนี่ยก็ต้องมารู้ตรงนี้ด้วยนะฮะส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ install ปกติแล้วก็รอไปปึ้งปึ๊บปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ยังไม่ได้อีกนะฮะยังเออร์เหมือนเดิมก็ผมก็เลยไปหาข้อมูลดูปรากฏว่าเขาบอกว่าให้เราไปที่ตัวของSDK ของเรานะฮะ Android SDK ของเราทีนี้เราก็ไปที่ตัวของExtra ครับ Extra แล้วก็ Intel เข้าไปตรงนี้แล้ว Install ตรงนี้นะครับ Install ให้เสร็จปุ๊บเน็กๆไปนะฮะมันก็จะสามารถใช้งาน Emulator ได้แล้วนะฮะค่อนข้างมีขั้นตอนวุ่นวายนิดหน่อยนะฮะคราวนี้ผมจะลองเปิดดูว่าได้หรือยังนะฮะโอเคมันก็จำลองกันมาแล้วนะฮะโทรศัพท์ตอนนี้เราก็จะพร้อมที่จะใช้อิมูเลเตอร์ในการลองรันแอปพลิเคชันจากฟัตเตอร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะซอยแยกในเป็นคลิปพิเศษคลิปหนึ่งแล้วกันเป็น EP นี่แหละถัดไปนี่แหละแล้วอันต่อไปผมค่อยจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการ import ตัวของแพ็กเกจของฟัตเตอร์มาใช้นะครับ